เกอร์เนี่ยมีการฟิตซ้อมที่ดีแล้วก็สมบูรณ์กว่าครั้งที่ไปต่อยที่ประเทศไทยด้วยซ้ำครั้งที่แล้วครับครั้งที่แล้วนั้นรามอนเดเกอร์นั้นต้องลดน้ำหนักถึงว่าอยากจะเป็นอย่างนี้เพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อที่ทำนานะครับก็บอกผมมามีแข้งซ้ายมรณะเช่นเดียวกันนาทีระทึกใจกำลังจะถึงต่อไปนี้แล้วครับจับตาดูฮะยกที่หนึ่งไม่ให้โอกาสผ่านพ้นไปรามอนเดเกอร์เดินเข้ามาอย่างรวดเร็วเลยฮะครับการหล่นไม่ได้นะฮะอาจารย์องอาจครับการตกอันตรายนะครับแอนบุญชัยวันนี้ก็ไม่ประมาทครับเตรียมต้องการเต็มที่ทีเดียวตามประวัติบุญชัยจะไม่แพ้มวยประเภทนี้เหมือนกันนะฮะฉะนั้นรามอนเดเกอร์อาจจะตายน้ำตื้นๆว่าชนะเชอรี่ชนะนำพลแต่ทำไมทรงชัยถึงเอาบุญชัยมาชกกับรามอนเดเกอร์ท่านจับตาดูอีกนิดนะฮะที่8ของแปลกๆเหมือนกันนะฮะครับก็ดามอนของเราก็แหมประมาทไม่ได้เลยนะครับวินาทีเดียวนะครับแต่ว่าทางด้านบุญชัยก็แหมใช้เท้าไปก่อนนะครับตอนนี้นะครับสิ่งที่จะหยุดรามอนเดเกอร์ได้ก็คือแข้งซ้ายนะครับซ้ายอันตรายแล้วหมัดขวาตรงโดนเข้าไปทีนั้นฮะบุรชัยนะใจเพชรนะผมกลัวเหลือเกินว่าไอ้การสู้นะเกาะไว้ก่อนจะเป็นดีนะฮะอาจารย์นะฮะเพราะว่าฮุกซ้ายก็ไปทีแล้วบุรชัยจะไปจามต้องยกแรกนะฮะต้องเกาะไว้ก่อนนะฮะครับผมก็ตื่นเต้นไปด้วยนะฮะตื่นเต้นไปด้วยก็ต้องช่วยกันลุ้นนะครับท่านผู้ชมครับผู้ชายตีเข่าก็ไปเอาแต่โดนเข้าไปเต็มๆอย่างนี้ก็ไม่เหลือเหมือนกันนะครับได้เสียกันคนละอย่างครับรามอนนี่หมัดหนักทั้งซ้ายทั้งขวาแต่ก็จุดอ่อนก็คือแพ้เข่าในนะครับบุญชัยตีเข่าได้อีกครับเต็มๆแต่ก็ติดเอาไว้นะครับก็ติดเอาไว้นี่หมัดก็คงจะทำลำบากทีเดียวบุญชัยเตรียมมาอย่างดีนะครับทั้งแข้งทั้งเข่าแล้วก็ศอกรามอนเดเกอร์วันนี้ถ้าเผื่อว่าแกะไม่หลุดนะครับโอ้ต่อยกันด้วยเลือดเลยฮะตื่นเต้นตั้งแต่วินาทีแรกนะครับเพราะมวยอย่างนี้เราทำไมต้องเอามวยอย่างนี้มาชกที่ประเทศญี่ปุ่นอีกทีนึงครับบุญชัยนี่ก็ไม่รอนะครับปกติแล้วนักมวยไทยของเรานั้นยกหนึ่งนี่อาจจะไม่ค่อยทำอะไรแต่วันนี้ต้องซัดเต็มที่ตั้งแต่ยกแรกทีเดียวนี่ครับแขนขวาที่อันตรายนะครับรู้สึกบุญชัยที่จะแตกครับใครแตกใครครับบุญชัยครับแล้วก็โดนศอกของดามอนเหมือนกันนะครับแล้วดามอนอีกศอกก็แตกนะแม่ สองครั้งแล้วครับโอ้โหมาตื่นเต้นนะฮะนี่แหละครับแข้งเข่านี่ครับสิ่งที่รามอนเดเกอร์แก้ไม่ตกนะครับไอ้โดนจังๆอีก 2-3 ทีมีโอกาสหยุดได้เหมือนกันโอ้โหแม่แต่ศอกของรามอนเดเกอร์นี่คมเอาการทีเดียวครับหางคิ้วหางคิ้วซ้ายนี่ครับผมกลัวลูกนี้ฮะอาจารย์ฮะกลัวลูกนี้ครับเอียงไปเลยทีเดียวฮุกซ้ายนี่กระรุนแรงแล้วก็หมัดขวาน่ากลัวนะฮะต้องเกาะไว้ก่อนนะฮะยังมีอาการมึนอยู่นะครับบุญชัยแต่วันนี้ถ้าเผื่อบุญชัยนี่การหมัดไม่อยู่นี่ลำบากนะครับอากาศเย็นๆอย่างนี้นะฮะบุญชัยรีบร้อนไม่ได้นะฮะคุณใหม่เมืองคอนฮุกซ้ายอันตรายเหลือเกินถ้าเผื่อว่าดีแข้งซ้ายกราดเอาไว้นะครับตีเข่าอีกทีนึงเราเห็นทีจะต้องอาศัยความแข็งแกร่งนะฮะที่8นะครับโอ้ยต้องมีตักลำตัวนะครับนี่ต้องระวังไว้นะครับยกแรกเนี่ยนะครับเป็นยกที่สำคัญนะครับดามอนแร็กเกอร์ของเราต้องมวยไทยมาหลายคนนะครับที่หนึ่งครับท่านผู้ชมที่เคารพครับโอ้ยแฟนปรบมือกันเกลียวกราวทั้งสนามเลยนะฮะมวยไทยนะครับครับมาดูยกที่3ครับเอาละครับผ่านนาทีระทึกใจ2ยกไปแล้วครับผมเป็นห่วงบุรชัยเนี่ยนะแกลูกหลอกนะฮะถีบหงายท้องไปเนี่ยนะฮะแกหลอกนำไปแต่อันตรายก็คือฮุกซ้ายนะฮะแต่ว่าโดยปกติแล้วนะครับรามอนเดเกอร์นั้นในยกท้ายๆนั้นมักจะแผ่วนะครับวันนี้จะเป็นยังไงครับโอ้ยบุญชัยของเราดูจะฟื้นนะครับคุณทรงชัยครับฟื้นนะฮะฟื้นเนี่ยแกมาเจาะยางอีกแล้วนะฮะเตะเปลือกหน่อไม้แล้วนะฮะโอ้ยไม่ทราบจะถึงหน่อไม้หรือเปล่านะฮะยังไม่ถึงเปลือกแต่แกเปลือกไม่หลุดนะคุณชัยครับครับก็ทางด้านบุญชัยมีคนไทยเชียร์กันเยอะนะครับแต่ว่าทางด้านดามอนเดเกอร์เขาก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับโอ้โหเจอไปสองหมัดทั้งซ้ายขวาพอขาหล่นเท่านั้นนะทั้งซ้ายทั้งขวาตามมาเลยนะฮะบุญชัยครับวันนี้ก็ดามอนของเขาก็มีภรรยาสวยสดเขามาเชียร์อยู่มุมถึงมุมเลยซ้ายก็มาลุ้นอยู่ด้วยนะครับทั้งมุมทั้งเงินครับครับคอแฮมเมอร์นะครับอย่าบุมบามนะครับคุณองอาจนะผมเป็นห่วงจริงๆอย่าบุมบามนะเป็นที่อากาศนะจะอื่นๆไปเนี่ยบุรชัยเราเนี่ยต้องเดินแล้วนะครับหลังจากที่แหมโดนหมัดเข้าไปหลายขนาดทีเดียวยกนี้ต้องบี้เข่าอย่างเดียวนะครับเอาละโดนศอกเราบ้างศอกนะครับ
ครั้งที่แล้วครับบุญชัยนั้นฟันศอกโจเวร่าซะวิ่งหนีลงเวทีเลยครับนี่ก็พยายามครับพยายามเข้าปั้มตีเข่าแล้วฟันศอกเอาโอ้ยเชี่ยเกินนะลูกนี้นะฮะชัดเจนนะฮะบอลเองก็แหมกันเข่าสุดฤทธิ์นะครับเห็นเข่ามันเห็นระเบิดเหมือนกันเจอเข่าไม่ได้ครับกลัวมากทีเดียวจะพลิกกลับมานะฮะมือขวากำลังล็อกดึงออกมาหน่อยก็จะได้ตีถนัดกว่านี้นะอย่าหลุดนะฮะอย่าหลุดนะฮะคงไว้อย่าหลุดนะฮะโอ้ยคุณองอาจนะหลุดออกมาแล้วอันตรายอย่างนี้นะฮะหวาดเสียวจริงๆครับโอ้ยต้องบอกคุณใหม่นะฮะกอดคออยู่แล้วหมัดหลุดออกมาเนี่ยนะฮะไม่ใช่เป็นเรื่องที่สบายนักนะครับเอาละเป็นของเราอย่างนี้นะฮะเข่าซ้ายทีเข่าขวาทีกำลังบิดกันอยู่เขากำลังจะแก้นะฮะทัดมาลาก็ไปทีเลยนะครับคุณมุ่งเชียร์นะปั้มตีต้องพลิกนะอย่างนี้กอดเฉยๆเดี๋ยวเขาดิ้นหลุดคู่นี้ก็แฟนมวยในเวทีก็คงจะตื่นเต้นนะครับแล้วแฟนมวยที่บ้านทั้งบ้านเมืองไทยก็คงจะตื่นเต้นกันหน้าดูนะครับกับเจ้าสาวสองก็ไปทีแล้วเต็มเลยทั้งแข้งเลยนะฮะแข้งซ้ายกาดขวาหล่นอีกแล้วผมกลัวจริงๆสังเกตนะครับลามอนเนี่ยจะมีการถีบนำไปก่อนนะครับอ้าวสวยฮะลูกนี้แข้งซ้ายเต็มๆเลยฮะรับโอ้ยนี่นะนี่แหละครับนี่หมัดขวาตรงเข้ามาฮุกซ้ายเข้ามาตัดล่างไปยุบไว้นี่แหละโดนลำตัวนะแล้วยุบตัวนะตัดลำตัวนะตัดลำตัวอ่อนลงไปนะฮะแล้วหมัดขวาตามเข้ามานะครับผมบอกว่าเล่นการท้องต่ำจาก400เดือดร้อนนะฮะเดือดร้อนนะฮะต่อจากรามอนเดกเกอร์นี่แหมคุณใหม่เมืองคอนโอ้ตีตีไม่ได้คุณองอาจมีเขาเน็บเอาด้วยนะครับฮะโอกาสนี้เป็นของเรานะฮะเอาอย่างนี้เราเดือดร้อนนะครับรับโผยลงไปนะฮะเพราะหุ้มซ้ายเข้าลำตัวหมดยกที่สามยกที่สามครับโอ้ยการไม่ยกยังไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรครับท่านผู้ชมที่เคารพเห็นทีจะหนักใจซะแล้วครับบุรีชัยของเรานะครับอุดมดีกระจ่างแล้วจับไปทีลุมพินีกับภาพมานิดนึงนะฮะโอ้ยคนไทยรักชาติจริงๆนะก็รวมกันเชียร์นะครับยกธงเชียร์กันแม่เรียกว่าน่าชื่นใจเหมือนกันนะครับให้เป็นกำลังใจแกบูชัยนะครับแม่แต่ว่าก็โดนแร็กเกอร์สอยอยู่เรื่อยนะครับใช้เทคนิคแล้วนะฮะถีบถอยมั่งแล้วนะฮะแล้วตอนนี้แล้วครับอย่างนี้จะถอยไปไหนครับยังมีสิทธิ์นะฮะเพราะสี่ยกก็ถือว่าวัดดวงนะฮะคุณโรงงานนะครับยังสู้สีอยู่นะฮะเราก็ตีเข่าได้เหมือนกันยกนี้เราประกบเข่านะครับหนักๆไปซ้ายที่ทีโอ้ยเดินไม่ค่อยหยุดนะครับนะฮะต้องอย่างนี้นะฮะแต่เขาจะมีเขาก็จะมีแรงปลายขึ้นมาอีกนะฮะอย่างรามอนเดเกอร์ผมคิดว่าโอ้โหเดี๋ยวจะมีเร่งขึ้นมาอีกระยะนึงตอนนี้ก็ตีเข่านะครับได้นะฮะหนึ่งเข้าไปแล้วนะซ้ายตีไม่เหมือนเราสองแล้วครับนะสามแล้วฮะได้เปรียบนะฮะท่านผู้ชมที่ดูเราจะเห็นได้ฝรั่งก็เตรียมรู้ยังไม่หมดก็เรื่องของการไทยนะครับทีมเอร่วมเชียร์กันในขณะนี้ก็มาตีข่าวเข้าไปเต็มๆจังๆแล้วก็เองก็หยุดนะครับยกนี้เป็นของเราเหมือนกันชัดอย่างนี้ครับครับกรรมการไทย1คนกรรมการญี่ปุ่น1คนแล้วก็กรรมการเกาหลี1คนครับสลับกันนะครับก็เอากันแค่3ชาติเป็นกลางนี่นะฮะเร่งเข้ามาแล้วเร่งเข้ามาแล้วนะฮะเร่งมาแล้วต้องเดินนะฮะโดนเป็นโดนนะครับปากทะลุหมดแล้วบุรชัยขอทุกวันนะครับเดินเข้าไปเตะซ้ายนะครับจับตีได้ไหมจับตีไม่ได้ระวังครับหน้าขานะฮะครับเอาเตะซ้ายไปจุดเหมือนกันนะฮะโอ้มวยระดับนี้ชกกันโอ้สอกขวาเข้าไปอีกนะแผลเก่าฮะนะทัดมาลาไม่โดนนะฮะคุณเชิญฮะขอได้ตีได้ไหมครับครับผมก็ต้องรุนกันหน้าดูนะครับยกนี้เป็นยกที่ตัดสินนะครับไม่ใช่แบบโอ้นะบุรชัยครับถวายชีวิตด้วยกันทั้งคู่นะนักมวยฝรั่งนี่ก็หัวใจ 100% แล้วบุรชัยคนไทยของเรานี่ก็เกินร้อยจริงๆนะปากทะลุหมดแล้วนะแถมคิ้วแตกต่างหากนะฮะยกนี้บุรชัยเราก็ตีเข่าได้ชัดๆได้อย่าไปโดนนะอย่าไปโดนสนุกก็ตีแตกขวาเข้าไปอีกทีซ้ายไม่โดนนะอ่อนระโหยลอยแรงไปด้วยกันทั้งคู่แหมสอกซ้ายนี่วุ่นไปนะเดินมั่งแล้วนี่นะซ้ายขวาทีเดียวครับโอ้ยครับยกสุดท้ายนะฮะก็ปีรัวแล้วนะฮะยังถอยอยู่ยังไม่ได้ตัดสินนะฮะผมคิดว่ายังคู่ขี้กันเหลือเกินมาซ้ายขวาโอ้โหตัดหลายหมัดนะฮะไปโดนก่อนนี่นะฮะแล้วเราจะนำผู้เลี้ยงฮะบัณฑิตสิงห์ประการโอ้ยแกตวัดเนี่ยเดินแล้วฮะอาจารย์นะ2นาทีแรกถอยแกมีลูกพึดนะครับในปลายยกสุดท้ายนี่นาทีสุดท้ายโอ้โหเตะก้านคอลูกนี้ซุปเปอร์เล็กเราโดนนับไปโดนขวาตามต่างหากนี่นะฮะโอ้ยหมดยกสุดท้ายครับโอ้ยคู่คนรายการก็น่าดูนะครับ
ครับอันนี้ต้องให้เกียรติคณะกรรมการตัดสินซึ่งเรามีกรรมการคนไทย1กรรมการเกาหลี1แล้วก็กรรมการญี่ปุ่น1นะฮะคิดว่าให้ความเป็นธรรมนะกับเขาและกับเราอย่างที่สุดแล้วนะฮะครับโอ้ส่งเสียเชียร์กันลั่นสนามนะฮะนาทีระทึกใจก็ผ่านพ้นไปบุรชัยทอทุวานนท์เราเป็นผู้ชนะครับกรรมการของเรามีบุรชัย